สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากแบรนด์ KTM ที่เป็นปกติอยู่แล้วว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่ม390ซีรีส์ขึ้นมาแล้วแล้วก็พวกเขาก็มักจะมีรุ่นรองอย่าง250ซีรีส์ให้ลูกค้าที่งบไม่ถึงหรืออาจจะมองว่า390มีพิกัดสูงเกินไปได้เลือกซื้อและหากย้อนไปก่อนหน้านี้ครับช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ทาง KTM ได้มีการเปิดตัว All New 390 Adventure ในงาน IGMA Show 2019จึงทำให้ในตอนนี้ครับทางสื่ออินเดียเชื่อเหลือเกินว่ามันกำลังจะมีน้องรองที่ใช้ชื่อว่า250 Adventure ตามมาติดด้วยเช่นกันและคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดในช่วงกลางปี2020ในประเทศอินเดียเป็นที่แรกส่วนออปชันที่คาดว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงไปของ250 Adventure เมื่อเทียบกับ390 Adventure นั้นหลักๆแล้วก็จะไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อย่างใดนะครับแต่จะเป็นในส่วนของชุดไฟหน้า LED และมาตรวัด TFT พร้อมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธที่คาดว่าจะถูกตัดออกไปทั้งหมดแล้วแทนที่ด้วยชิ้นส่วนที่คุมราคาต้นทุนได้น้อยกว่าแทนอย่างเช่นชุดโคมไฟหน้าแบบใช้หลอดไฟส่องสว่างฮาโลเจนและชุดจอมาตรวัด LCD ธรรมดาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อใดๆกับโทรศัพท์มือถือได้ทั้งสิ้นด้านเครื่องยนต์นั้นก็แน่นอนครับว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกสูบเดี่ยว Double Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ถูกลดขนาดความจุลงจนเหลือแค่เพียง 248.8 cc เท่านั้นและจากการปรับขนาดความจุเครื่องยนต์ให้เล็กลงจึงทำให้กำลังสูงสุดของมันถูกดรอปลงมาเหลืออยู่ที่ 29.5 hp และแรงบิดสูงสุดอีก24นิวตันเมตรซึ่งเอาจริงๆตัวเลขเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพออยู่แล้วครับสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปนอกนั้นในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหน้าที่เป็นแบบหัวกลับระบบกันสะเทือนด้านหลังที่เป็นแบบสวิงอาร์มทำงานร่วมกับโมโนช็อคระบบดิสเบรกด้านหน้าขนาด320มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มเรเดนเมาส์4พอร์ตระบบดิสเบรกด้านหลังขนาด230มิลลิเมตรทำงานร่วมกับ Floating Mount Caliper ต่างก็คาดว่าจะยังเป็นออปชันที่เหมือนกับ390 Adventure ทั้งหมดและทีนี้หากเพื่อนๆถามกันต่อว่าแล้วเจ้า KTM 250 Adventure จะมีโอกาสนำเข้ามาสู่ประเทศไทยหรือไม่นั้นงานนี้เราคงต้องบอกว่าอดใจรอกันอีกนิดครับรอให้ทาง KTM เปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีเสียก่อนแล้วเราถึงจะมาอัปเดตข้อมูลทั้งแผนธุรกิจและชื่อรุ่นรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่พวกเขาจะนำเข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราอีกครั้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันแน่นอนแต่ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Motor Rival รวมถึงกด Following พร้อมกด Scene First Fanpage Facebook Motor Rival ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อๆไปนั่นเองสุดท้ายนี้กระผมแอดมินจอห์น Motor Rival คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ